นายวิรัติกล้าหาญจบการศึกษาปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกษตรกรรมปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรมลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาส.2สังกัดโรงพยาบาลแกลงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองอายุราชการ27ปีการครองตนครองคนครองงานเวลากับโอกาสเป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหนด้วยคตินี้เองทำให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจบการศึกษาปีพ.ศ. 2527ไปรับจ้างโรงงานไม้ยาง1ปีหลังจากนั้นมาติดต่อสอบถามสมัครเข้าทำงานที่โรงพยาบาลแกลงปีพ.ศ. 2529และได้บรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานห้องยาทำงานได้3ปีบรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งรปภ.ได้ประมาณ3ปีจึงขอลาอุปสมบทปีพ.ศ. 2536ณวัดวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยอง120วันมีความกตัญญูต่อบิดามารดาดูแลเอาใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีทำรงพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเดินทางสายกลางทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมทั้งยังบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลืองานวัดและชุมชนมีความอดทนขยันประหยัดซื่อสัตย์ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและครอบครัวโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงแบบเรียบง่ายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคผลงานเด่นและความภาคภูมิใจการได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดในคณะกรรมการทีมกีฬาของตำบลวังว่าประเภทเซปักตะก้อเป็นทีมนำการจัดการแข่งขันและสามารถเข้าชิงชนะเลิศทุกปีและยังเป็นตัวแทนนักกีฬาของชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลงยังเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงพยาบาลแกลงประเภทเซปักตะกร้อระดับจังหวัดระยองระดับเขตและในปีพ.ศ. 2558ได้เป็นตัวแทนจังหวัดระยองไปแข่งขันระดับกระทรวงสาธารณสุขเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา70ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจคุณูปการและทรงงานอย่างหนักเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรชาวไทยศูนย์พระมหาชนกชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแกลงจัดกิจกรรมการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์ที่4ของทุกเดือนระยะเวลาถึงเดือนตุลาคม2560ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตน้อมนำพระราชดำรัสและพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและถวายพระราชกุศลโดยให้ทุกหน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการทำความดีเพื่อพัฒนาตนเองการทำความดีเพื่อองค์กรโรงพยาบาลแกลงการทำความดีเพื่อประเทศชาติเริ่มต้นดีแล้วลงท้ายก็ต้องดีด้วยอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่จงใช้สติอย่าใช้อารมณ์